สบายดีน้องๆ นักเรียนสั้นปกสีที่นะฮักโมทุกคนก่อนที่จะมาก้าวเข้าสู่คำถามคุณคั่ววิชาคณิตศาสตร์เนาะสาวครูขอย่องยอสมเสยนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจสอบเสียงเนาะสาวครูขอสมเสยได้ลูกเด้อสำหรับคลิปนี้แมนสาวครูจะพาพวกหลานมาคุณคั่ววิชาคณิตศาสตร์เนาะเพื่อเกี่ยมสอบเสียงประจำเดือน11เนาะลูกเนาะฉะนั้นจะมีข้อใดๆพวกหลานมาติดตามเมืองนะลูกเนาะสำหรับข้อที่1แมนจงคิดไล่เลขลุมนี้เนาะอันนี้แมนให้พวกหลานไปคิดไล่เนาะลูกเนาะคิดไล่เลขนี่แมนเอื้อนว่าเลขหารเนาะให้พวกหลานไปคิดไล่แต่ละข้อเนาะฝึกการคิดไล่เพื่อเกี่ยมสอบเสียงเนาะสำหรับข้อที่2จงคิดไล่เลขลุมนี้ตามทางตั้งเนาะนี่แมนให้พวกหลานไปตั้งบางเลขนะลูกเด้อตั้งบางเลขเนาะตั้งบางเลขแล้วคิดไล่ตัวออกมาว่าจะออกเท่าไหร่เนาะพวกหลานเนาะมาเบิ่งข้อที่3ข้อที่3แมนกราฟเส้นทบเนาะอยู่กราฟเส้นทบหลักอยู่เบื้องขวาแมนสิ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระยะ1ปีอยู่ฮานอยของเวียดนามเนาะพวกหลานเนาะนี่แมนกราฟเส้นทบเนาะเฮาเคยได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะมีสักครู่เอามาทวนคืนเพื่อเกี่ยมสอบสิ่งนะลูกเด้อเนาะเส้นตั้งเพิ่นเอิ้นเส้นองศาเส้นนอนเพิ่นเอิ้นว่าเดือนเนาะเดือนแต่ละเดือนเนาะสำหรับข้อที่1แกนตั้งและแกนนอนแต่ละแกนแสดงถึงหยังข้อที่2อุณหภูมิที่ต่ำสุดแม่นเดือนใดกับเดือนใดจากองศาข้อที่3อุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นหลายที่สุดแม่นระหว่างเดือนใดหาเดือนใดข้อที่4อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงแม่นมี2เทื่อซึ่งแม่นระหว่างเดือนใดหาเดือนใดเนาะนี่เป็นคำถามให้พวกหลานมาตอบอยู่ลุมนะลูกเด้อตอบข้อ1ตอบข้อ2ตอบข้อ3ตอบข้อ4เนาะตอบให้ถูกต้องนะลูกเด้อมาเบิ่งข้อที่4ข้อที่4แม่นโจทย์เนาะมีปุ่มเขียน69หัวแบ่งให้นักเรียนคนละ3หัวจะสามารถแบ่งได้จักคนเนาะพวกหลานเนาะอันนี้เป็นรูปภาพที่เพิ่นให้เฮามาสังเกตเนาะเฮาก็มาแก้แล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนคำตอบใส่เนาะลูกเนาะโจทย์ข้อที่5มีหมากเขียบ534หน่วยแบ่งใส่ถุงละ4หน่วยจะแบ่งได้จากถุงและยังเหลือจากถุงเนาะพวกหลานเนาะเฮาก็มาแก้แล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนคำตอบที่เฮาได้คิดไล่ออกมาแล้วเนาะมาเบิ่งข้อที่6จงคิดไล่เลขลุมนี้เนาะเลขหารเส้นเคยเนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานไปคิดไล่เนาะแล้วเอาตัวออกมาใส่เนาะ60หาร20เท่ากับเท่าใดให้พวกหลานมาเขียนใส่เนาะให้พวกหลานไปฝึกการไล่ให้ถูกต้องเนาะลูกเนาะมาเบิ่งข้อที่7จงคิดไล่เลขลุมนี้เส้นเดียวกันเนาะอันนี้จะเป็นเลขหารให้พวกหลานไปฝึกไล่การหารนั่นลูกเด้อข้อที่8จงคิดไล่เลขลุมนี้อันนี้ก็แม่นเลขหารคือกันเนาะให้พวกหลานไปฝึกปฏิบัติการคิดไล่ข้อที่9จงคิดไล่เลขลุมนี้ตามทางตั้งเนาะแม่นเลขลุมนี้ให้พวกหลานไปตั้งบางเลขเนาะตัวอย่างคือข้อที่1เนาะ98หารให้31เป็นทางนอนเฮาก็มาตั้งบางเลขเนาะการตั้งบางเลขสักครู่ก็ได้แนะนำแล้วเนาะว่าเฮาจะเขียน1ตัวเลขใส่1ตะกร้อเนาะคือตัวอย่างนี้อันนี้เป็นการตั้งบางเลขนะลูกเด้อข้อที่10จงคิดไล่เลขตามทางตั้งเส้นเดียวกันเนาะเฮาไปตั้งบางเลขแล้วคิดไล่ข้อที่11ก็จงคิดไล่เลขตามทางตั้งเส้นเดียวกันเนาะเลขนี้จะเป็นเลขหารหมดเนาะลูกเนาะฉะนั้นพวกหลานไปฝึกการไล่เนาะเฮาก็ได้เรียนผ่านมาแล้วมาเบิ่งข้อที่12จงคิดไล่เลขตามทางตั้งเนาะอันนี้ก็เป็นเลขหารเนาะให้พวกหลานไปคิดไล่ตามทางตั้งเส้นเดียวกันเนาะลูกเนาะข้อที่13ก็เส้นเดียวกันจงคิดไล่เลขตามทางตั้งเนาะมาเบิ่งข้อต่อไปเนาะข้อที่14จงคิดไล่ตามทางตั้งนี่ก็แม่นคิดไล่ตามทางตั้งแล้วลูกเด้อข้อที่15ก็เส้นเดียวกันเนาะจงคิดไล่ตามทางตั้งนี่แม่นคำถามทวนคืนเนาะเพื่อเกี่ยมสอบเสียงประจำเดือน11เนาะพวกหลานเนาะวิชาคณิตศาสตร์จะมีทั้งหมดอยู่15ข้อเนาะให้พวกหลานไปฝึกปฏิบัติการคิดไล่เพื่อเกี่ยมสอบเสียงนะลูกเด้อให้พวกหลานเนาะตั้งใจเรียนตั้งใจสอบเสียงให้ได้ดีๆเนาะให้ได้คะแนนสูงๆให้ได้ที่1ที่2ทุกๆเดือนนะลูกเด้อเนาะอยู่เฮือนก็ให้ฟังความพ่อแม่เนาะตั้งใจเรียนหนังสือไปใส่มาใส่ก็ให้มีสติระวังตัวนะพวกหลานให้ใส่แมกเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดังคือสักครู่นี่เนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิด-19เด้อพวกหลานเด้อแ
แล้วมาพบกับสอคูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ